Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่14พฤศจิกายน2022ซีรีส์กระแสทานนิรันดร์วันที่3พระเจ้าสถิตที่นี่ในมัทธิวบทที่28ข้อที่19ถึง20เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้และนี่แน่เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคหากปราศจากนิมิตเรื่องแผ่นดินสวรรค์การฝึกฝนด้านวิญญาณก็คงไร้จุดมุ่งหมายการดำเนินชีวิตในพระคุณอาจกลายเป็นภาระแทนที่จะเป็นพระพรแทนที่การฝึกฝนฝ่ายวิญญาณจะเปิดพื้นที่ให้พระเจ้าทำงานผ่านเราหลายครั้งมันกลับส่งเสริมให้เราพยายามพึ่งพากำลังตนเองกระตุ้นให้เราทำเพื่อให้ได้มาซึ่งความโปรดปรานจากพระเจ้าการฝึกฝนฝ่ายวิญญาณที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในนิมิตแห่งแผ่นดินสวรรค์อาจเป็นหนทางที่นำเราห่างออกจากพระเจ้ามากกว่าจะนำให้เราติดสนิทกับพระองค์นั่นเป็นเหตุผลที่เราต้องตระหนักว่าการฝึกฝนฝ่ายวิญญาณอันเป็นรูปธรรมเช่นการทดสอบการอธิษฐานหรือการสารภาพบาปล้วนเป็นวิธีที่พระเจ้าทรงตั้งไว้เพื่อให้เราได้มีส่วนร่วมกับพระองค์เมื่อเราเข้ามาสำรวจเรื่องการฝึกฝนฝ่ายวิญญาณเราจะได้เห็นถึงวิธีการอันเป็นรูปธรรมในการปรับเปลี่ยนชีวิตให้กลับคืนสู่ความชื่นชมยินดีในท่ามกลางชุมชนครอบครัวและคริสตจักรของเราตามคำเชิญของพระเยซูเราต้องตระหนักถึงความจริงที่พระเจ้าได้ทรงตั้งไว้แล้วในชีวิตนั่นคือณที่ใดก็ตามที่พระเจ้าทรงทำงานอาณาจักรของพระองค์ก็ตั้งอยู่ณที่นั่นและพระเจ้าก็กำลังทรงทำงานของพระองค์ที่นี่เสมอพระองค์กำลังทรงทำงานอยู่ในชีวิตของเราแม่น้ำแห่งชีวิตนั้นหลั่งไหลชั่วนิจนิรันดร์และอยู่ใกล้กับจิตวิญญาณของเราตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนพระเจ้าสถิตอยู่ที่นั่นแล้วพระเจ้าไม่ได้สถิตอยู่เพียงที่สถานที่ใดที่หนึ่งซึ่งเราจะเคลื่อนพระองค์ให้มาใกล้เราได้พระองค์สถิตอยู่ที่นี่พระองค์ทรงอยู่ทุกที่กับเราทุกคนเสมอคำแนะนำหนึ่งในวันนี้คือการลองหยุดใช้ศัพท์คริสเตียนบางคำที่เรามักใช้กันในการอธิษฐานเช่นพระเจ้าก็ทรงปรากฏขึ้นและพระเจ้าเราขอเชิญพระองค์สถิตที่นี่แม้ว่าคำพูดดังกล่าวจะพูดด้วยเจตนาที่ดีแต่เมื่อเราเพิ่มคำว่าแล้วพระเจ้าก็ทรงปรากฏขึ้นเข้าไปในขณะที่เราแบ่งปันเรื่องราวก็เหมือนกับว่าเรากำลังสับสนเกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจ้าอยู่ในการอธิษฐานก็เช่นกันเมื่อเราอธิษฐานว่าพระเจ้าเราเชิญพระองค์สถิตที่นี่เราคิดว่าพระเจ้าทรงอยู่ที่ไหนหากเราบอกว่าแล้วพระเจ้าก็ทรงปรากฏตัวขึ้นเรากำลังบอกว่าก่อนหน้านั้นพระองค์ไม่ได้สถิตอยู่ด้วยใช่หรือไม่หากเราวิงวอนต่อพระเจ้าว่าขอทรงเติมเต็มที่นี่ในวันนี้หรือขอสถิตอยู่กับเราในขณะที่ขับรถแสดงว่าพระเจ้าอาจจะไม่ทรงอยู่ด้วยหรือไม่เราคิดว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนกันแน่ในสองพงศาวดารบทที่6ข้อที่18แต่แท้จริงพระเจ้าจะประทับกับมนุษย์บนแผ่นดินโลกหรือดูสิฟ้าสวรรค์และฟ้าสวรรค์อันสูงสุดยังรองรับพระองค์ไว้ไม่ได้แล้วพระนิเวศนี้ซึ่งข้าพระองค์ได้สร้างขึ้นจะรองรับพระองค์ได้อย่างไรคำเชิญชวนจากพระเจ้าที่ให้เราเข้ามาในเช้าวันอาทิตย์แท้จริงแล้วเป็นคำเชิญเดียวกันกับในเช้าวันจันทร์และในบ่ายวันอังคารคือคำเชิญให้เราเข้ามาหาพระเจ้าผู้สถิตกับเราแล้วมาตั้งแต่เริ่มต้นด้วยการฝึกฝนฝ่ายวิญญาณการรักซึ่งกันและกันและความถ่อมใจเราจะได้ปรับสายตาฝ่ายวิญญาณของเรา
ให้เห็นถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นสิ่งที่พระเจ้ากำลังทรงทำอยู่รอบตัวเราและในทำนองเดียวกันใจของเราจะเริ่มอ่อนลงและยังเปิดออกต่อพระองค์ผู้ทรงรอคอยให้เราทุกคนเข้ามาเสมอในสดุดีบทที่139ข้อที่7ถึง8ข้าพระองค์จะไปไหนให้พ้นพระวิญญาณของพระองค์ได้หรือข้าพระองค์จะหนีไปไหนให้พ้นจากพระพักของพระองค์ถ้าข้าพระองค์ขึ้นไปยังสวรรค์พระองค์ก็สถิตที่นั่นถ้าข้าพระองค์จะทำที่นอนไว้ในแดนคนตายพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นสิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้เหตุใดในการฝึกฝนฝ่ายวิญญาณจึงช่วยให้เรารับรู้ว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเราเสมอมีคำพูดติดปากใดไหมที่เราอาจต้องหยุดพูดในระหว่างการอธิษฐานอาจเป็นคำพูดที่เราไม่ได้ตั้งใจแต่เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับพระลักษณะของพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเรารักพระองค์เราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเป็นอย่างที่พระองค์ทรงเป็นเราสรรเสริญพระเจ้าผู้สถิตอยู่ทุกหนทุกแห่งและทรงรับฟังทุกคำร้องทูลของเราขอทรงช่วยเราให้ได้ใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นผ่านวิถีชีวิตและการฝึกฝนฝ่ายวิญญาณขอทรงช่วยเราให้ได้ขัดเกลาความคิดและเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นในทุกๆวันเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน